บุรีเหรอด่าพี่ตั้งบุรีนะบุรีมันบอกว่ามันจะมันบอกว่ามันเล่นมาเชมันจะสับหมูจะคู่สวย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 พี่แต้มหนีดิมาหนีดิเฮียกูปิดจอไปกูแพ้ดิกูแพ้ดินะหนีมาหนีหนีจริงแล้วกูแพ้จริงนะกูบอกก่อนหนีพี่หนีเลยหนีเลยฮัลโหลจัดคลิปรอเลยครูหยุดโลกจริงๆว่ะแม่อันนี้พี่รออธิบายให้เขาเลยเนี่ยเขามาหน้าทีพีแล้วเนี่ยพี่แบบว่าเดี๋ยวรอเขาชี้แจงเนี่ยว่ายังไงแล้วพี่มีคนกลางไหมหมายถึงแบบฝั่งนี่ไปคุยกับทีมงานของออสตาเลยนะแล้วเขาลงเมืองเรามาอธิบายได้ไหมไม่อันนี้เป็นทีมสภาของสองเมืองเฉยๆโอเคโอเคแต่ส่วนตัดสินเมื่อกี้ไปคุยมาให้เรียบร้อยแล้วอืมโอเคแบบนั้นเลยโอเคโอเคSound muted. วันนี้เขาไม่น่าสภากันแล้วเนี่ยสำเนา EXP นั่นกูหา EXP ได้เดี๋ยวอย่างนี้ไงต่อเนี่ยพี่โน้ตต้องพี่ต้องมาหน้านี่อะไรนะพี่พี่ไหนเนี่ยว่าไงน้องลุงรู้ใช่ไหมทางแฟมรู้ใช่ไหมว่ามันไม่มีกฎห้ามมันมีกฎห้ามขโมยรถด้วยใช่ไหมใช่ที่ได้ยินมาคือห้ามขโมยรถฝั่งตรงข้ามนะใช่เห็นไหมเพราะว่าผมเอาง่ายลองถามโกดูดิพี่ว่าโกมันก็รู้จริงถามให้โกดูโกมันก็รู้เรื่องขโมยรถอ่ะเดี๋ยวต้องรอพวกทีซีอธิบายครับเดี๋ยวพี่โนมาแล้วคือรถเนี่ยพอมันเบิกอิสระใช่ไหมพอสมมติเป็นรถป๊อตเนี่ยรถจอดอยู่เฉยใช่ไหมแล้วพอต้อนไปเบิกใหม่รถคันนั้นมันก็หายเลยนะใช่ก็คือเขาเลยห้ามขโมยถูกไหมครับในกฎนะที่พี่เห็นมันไม่มีนะนั่นแหละพี่เพราะว่าบอกว่าเขากฎไม่มีไงเพราะมันเลยแบบจะโดนเหมือนทาวเล่นมันรู้เขาก็เลยไม่ขโมยทาวทาวโดนอะไรใครโดนหรอไม่ในกรณีที่บอกว่าห้ามขโมยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมเพราะว่าผมที่ผมรู้มาที่ผมได้ยินมาจากทุกแก๊งเลยนะพี่ก็คือห้ามขโมยรถอันเนี้ยผมไม่ได้ยินมาเหมือนกันแต่ในกฎมันไม่มีก็งงนะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีผู้เล่นไหนอ่ะที่โดนขโมยตอนนี้นะให้เราแจ้งเรื่องมาแล้วก็ยื่นหลักฐานมาในส่วนเนี้ยพี่จะเอาไปให้ทางทีมนาวสตาร์แล้วก็พวกพี่ก็จะร่วมกันประชุมพิจารณาตัดสินได้ครับได้ครับคือจริงๆอ่ะกฎอ่ะมันไม่ได้เขียนไว้จริงใช่ครับเพราะว่ากฎอ่ะมันออกมาก่อนที่พวกผมจะได้ซ้อมหรือจับคู่กันเพราะหลังที่ผมจับคู่กันแล้วอ่ะมันมีช่วงที่ทางทีมงานเขาเป็นคนบอกเองว่าห้ามขโมยรถฝั่งตรงข้ามแต่เขาไม่ได้เพิ่มกฎนั้นลงไปในบอร์ดอ่ะครับสุดท้ายถ้าเขาเป็นการหารือประชุมกันแล้วอ่ะเรียบร้อยนะตอนนั้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอ่ะสุดท้ายอ่ะยังไงอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการประเมินแล้วการพิจารณามันมีเคสนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับมันโดนงั้นเราเตรียมหลักฐานเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวยื่นมาเราเตรียมแล้วเราก็เดี๋ยวเราลองไปเพิ่มก็ได้ครับไม่เลยเราไปแอบครับผมยื่นไปเลยแล้วเราไปแอบแทนไม่ต้องไปเหมือนกันเรายืนอยู่นี่ไม่ได้หรอพี่อย่าเลยเทียบไม่รู้ว่าแก๊งใหญ่ของเล่นแค่ไหนมีปัญหากันเนี่ยลุงเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่น้องต้องรอคุยกับทีมงานออสตาเท่านั้นเลยได้ครับฝ่ายพี่โนจัดการคุยแล้วครับแต่เมื่อกี้คุยแล้วทางทีมงานเขาบอกว่าใช่ไม่มีกฎคนโมยได้ปกติก็เอางี้เดี๋ยวเราดำเนินการแข่งขันก่อนดีกว่าเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวยังไงพี่หาเรือเราจะรีบจัดการให้เลยได้ครับได้ครับเขาไม่มาอยู่แล้วครับพี่ฟ้าจำไม่ได้ครับ
สู้ๆน้องตาครับผมลุงมึกสู้ๆมึกเอองั้นเราเข้าใจผิดมาตลอดอ่ะเดชถ้ามันไม่มีกฎจริงๆพวกเราก็เข้าใจผิดเลยเดชว่าขโมยรถไม่ได้เพราะว่าที่เรารู้มาคือการขโมยรถคือขโมยรถไม่ได้นะแต่ถ้าสมมติเราไปนั่งอ่ะถ้าสมมติเราเข้าไปปุ๊บแล้วเรารีบลงเลยอ่ะอันเนี้ยเราไม่โดนแต่ถ้าเราขโมยเลยจริงๆอ่ะอันเนี้ยเราจะโดนอันนี้ผมเข้าใจมาแบบนี้มาตลอดเลยนะเออยังไงเนี่ยงงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คืออยู่กับที่ทีมงาน All Star นะครับเป็นคนตัดสินเรื่องกฎพวกนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยหรือว่าตัวพี่โนเนี่ยแค่คุยกับทีมงาน All Star ว่าแบบนี้เป็นยังไงก็ช่วยกันตัดสินนะครับว่ามันเป็นยังไงเรื่องขโมยรถเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าทุกแก๊งคงจะรู้ว่าห้ามขโมยรถเราได้ทำเต็มที่ก็ได้แล้วจริงๆไปก็ไม่ได้เหี้ยอะไรนี่ตอนนี้รอทีมงานเขาคุยกันใช่ไหมครับพี่เกศเราไม่พี่เรามาดูกันก่อนดีกว่าพี่เรามาดูกันเราล้อมหน้าสภาก็ได้ขึ้นรถไปก่อนขึ้นรถก่อนนะอย่ามีใครเรามีหายไปเนี่ยในวอลเหมือนจะหายนะเหมือนทำไมมันน้อยๆอ่ะเยอะไปหมกแซมไหมนั่งเปรี้ยวมากเลยอ่ะไม่ค่อยอร่อยมันรอแล้วบอสไปง้อเออเดี๋ยวไฟให้แล้วเนี่ยโอ้ใจเย็นดีไอเดียออนไม่อยู่ไอเดียออนไปไหนฮะเป็นนักเลงหรือไงไออ่ะตีอ่ะตีอย่างเดียวเลยอ่ะไม่เบื่อหรือไงครับพี่น่ะพี่น่ะใจเย็นนะโอ้เราจะลุงท้องเหรอไอ้เหี้ยแต่ยอมรับไอ้ชักนะแม่งสงครามประสาทจริงเจอมันอ่ะสงครามประสาทตรงข้ามงอมแต่จริงๆคือเดี๋ยวไปเล่นให้ครับใจเย็นนะเดี๋ยวไฟให้อยู่แล้วกดใหม่ให้หมดเลยสงครามประสาทไม่หนีอยู่ละแค่พักเบรกเฉยๆครับพักเข้าฉู่ช่วงโฆษณาครับผมเดี๋ยวเล่นให้ครับเดี๋ยวเล่นให้เนาะใจเย็นโอโอโอเอโอเอเอฟซีเสียงไม่ได้เจนครับเดี๋ยวผมเล่นให้เนาะเดี๋ยวผมเล่นให้ครับเจนครับพี่ซีซั่น2ต้องมีสกอร์ถึงนั้นถึงนะเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะเอออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แบบไม่ต้องจำกัดเวลาดึงเชิงก็เหมือนจะดึงเชิงเงินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อ่ะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ต้องรอเขาออกกฎที่มันชัดเจนมากกว่านี้เพราะว่าซีซั่นแรกมันก็เหมือนลองเชิงอ่ะมันก็เหมือนลองเชิงครับมันก็มีจุดที่ยังดูไม่ทั่วถึงเรื่องกฎอะไรประมาณนี้แต่รายละเอียดหลายๆอย่างก็โอเคละเหลือแค่ไม่ไฟกันแค่นี้เองผมว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนเยอะอยู่อาจจะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยมันอาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองครับแล้วครั้งหน้าจะน่าสนุกกว่านี้น่าจะสนุกกว่านี้ซีซั่น2ถ้ามีนะอันนี้ขึ้นดั่วทางคิงนะครับทางเครื่องไอ้โบไอ้เรียมาแล้วโอ้โดนล้ำอยู่เลยอ่ะคุณไม่ไฟแล้วกูไม่ไฟนะกูบอกวอลเลยให้คนรู้ว่ากูเหม่อไม่เล่นละไม่เล่นละไม่ไฟละเบื่อวะจะไปเล่นให้ทั้งนี้ทั้งนั้นผมอยากให้คนดูผมมาให้กำลังใจทั้งทีมงานให้กำลังใจต้อนให้กำลังใจฝั่งโอเคให้กำลังใจทั้งคู่ครับอย่าลำไหมของเราเนี่ยอย่าลำกันเลยคนดูเราเนี่ยอย่าลำกันเลยครับให้กำลังใจดีกว่าพักเบรกมึงดิเยี่ยมพวกกูมาเสร็จตั้งแต่6โมงเย็นแล้วให้พักเบรกอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาเด็กน้อยโอ้เรานี่จะแนวโฟคิงอย่างเดียวเลยเอี่ยตีอ่ะเป็นตีเป็นไล่แทงไล่ฟันโอ้ใจเย็นครับโอ้ต้องมีเสิร์ฟกลางไม่ก็หน่วยงานเซตเดียวผมว่าเรื่องหน่วยงานน่ะไม่มีปัญหานะสำหรับผมไปเล่นมาทุกเมืองหน่วยงานไม่เคยมีปัญหาเลยนะเอาจริงๆหน่วยงานจริงๆไม่ต้องแก้เลยผมมองว่าไม่มีปัญหาเลยเว้ยสำหรับหน่วยงานน่ะคนดูอย่างผมไหมล่ะคิดว่ามีหน่วยงานมีปัญหาไหมไม่มีนะ
หน่วยงานแต่ละเมืองทำหน้าที่ที่ดีมากพิมพ์ดีๆดิอ่ะ FC เสียไม่ได้พิมพ์ดีๆถ้าอยากเล่นน่ะพิมพ์ดีๆแต่มันจะมีข้อเสียอย่างนึงมันจะมีข้อเสียอย่างเดียวมันจะมีข้อเสียอย่างเดียวอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะเย้าเยือนเสียอย่างเดียวเลยสมมติประเทศนี้อุ้มง่ายอีกประเทศนึงอุ้มยากเราไปเย้าเราไปเยือนฝั่งเขาเขาได้เคสแม่งเป็น 2-300 แต่กับเมืองเราเนี่ยอุ้มยกตัวอย่างเมืองอุ้มยากก็จะได้เคสที่น้อยอะไรประมาณเนี้ยมันมีข้อเสียแค่ตรงนี้ข้อเดียวเลยกันโดนเก็บตัวหรือพูดดิถ้ามันมีข้อเสียข้อนี้ข้อเดียวเออปล่อยนะฮะปล่อยชิวๆเรากระจายกันอยู่แถวไหนอะโซนไหนนอกเมืองหรือในเมืองผมอยู่นอกเมืองกันมันอยู่กลางแบบคาร์บอนมันอยู่ไรร้านขายสัตว์มันอยู่กลางแบบร้านขายสัตว์โอเคร้านขายสัตว์อาจจะแบบเปลี่ยนแบบไม่นับสกอร์อุ้มอะไรประมาณเนี้ยเนาะยิงได้ก็ทืบกูเสมอกันก็บ้าป่ะมาจะให้ผมโทรถามอาจจะแบบให้ไฟกันเลยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ต้องรอดูว่าแบบไหนมันจะดีเวิร์กกว่าแล้วรอทีมงานรอสตาร์โง่เองอ่ะริวรอพาซวยอ่ะเออช่วยกันออกความคิดเห็นปากดียังไงเหี้ยระงับอารมณ์เองไม่ได้ก็เรื่องของมันเตะลูกโทษกันอะไรประมาณเนี้ยเนาะจับแม่งมา1-1 1-1 1-1กันเลย40คนก็สนุกอีกแบบนะหนึ่งหนึ่งกันแบบผัดกันน่ะแต่มันใช้เวลานานไม่นานหรอกมั้งก็หนึ่งหนึ่งกันเลยอ่ะเดี๋ยวกูไปคุยเองมาเดี๋ยวงองไงอีกแข่งจบเดี๋ยวมางองไงอีกห้าห้าอย่างเงี้ยส่งไปห้าคนห้าเจอห้าก็ตีกันแล้วก็ไอ้ฝั่งนั้นแพ้ก็ต้องเอาอีกห้าคนหนึ่งมาจนกว่าจะครบ40จบเมื่อวานมึงยังแพ้อยู่เลยแอลเคมอีกแล้วโอ้โหเนี่ยล้ำอีกแล้วกูไม่ไปคุยแล้วกูไม่คุยแล้วปล่อยแม่งมันนะใช่พี่สีดันเก่งมากบวก8ยากมากอะไรมึงยังติดใจกับเรื่องสีดันกูเหรอวะจริงครับลุงสีดันบวก8มึงติดเรื่องสีดันกูเหรอวะเนี่ยล้ำกูไม่หยุดเลยไม่ได้ละเบื่อวะเก็บตัวหลุดนะแล้วถ้าให้กูรวมกรุ๊ปใหญ่ยังไงดูเอาว่ะคือตอนแรกอะโดนเราดูเอาว่ะละหามันเลยใช่ปะเออหามันเลยหามันเลยมันก็อยู่ในเมืองนั่นแหละเอากลัวพี่ผมถ้าพี่ได้ไฟผมขอนะจะคืนแล้วต้องชุบต่อนะแอโหลพี่มันหลุดด่ามาสับหมูพี่ตั้มมันหลุดด่าพี่นั่นน่ะมันลบ20แต้มบ้านนั่นน่ะกูด่ากับมันเองไม่มันลบ20แต้มนะพี่มึงอย่าบับหลุดนะเพราะอะไรมันโดนลบต่อพี่ต้องด่าหมูด้วยอ่ะบูลลี่หรอด่าพี่ตั้มด้วยนะมันบอกบูลลี่มันบอกว่ามันเดินไหนมันบอกว่ามันเล่นวาเชมันจะสับหมูจะกูไหวหนีดิหนีดิยังกูปิดจองไปหนีกูแพ้ดิหนี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 อ้าวยิบหายแล้วดิไอ้เหี้ย20พี่20อุ้ยเหี้ยซวยแล้วไอ้รู้มึงไอ้แล้วประเทศนี้มันเหี้ยเอาดิสวนกันเรื่องกฎแล้วดิพี่ฟังมันมีเขียนกฎเลยว่าห้ามบูลลี่ข้างนอกเออห้ามบัดอะไรที่มันเกี่ยวกับโอซีไม่ได้มันหมูไอ้เหี้ยฮัลโหลพี่เรารู้มือแล้วเราจะทําเป็นสับหมูเดี๋ยวคิดก่อนดิสับหมูบัฟหมูสับหมูไอ้ตั้มใส่หมูหรือไอ้ตั้มอะไรเกี่ยวกับหมูกำลังคิดอยู่ครับว่ามันจะมีอะไรที่มันหลุดไปจากคำว่าหมูได้ปะก็ผมพูดเปรียบเปยสับหมูไอ้เหี้ยมันยากอยู่คือทรงไอ้ตั้มมันเป็นหมูมันอ้วนมันหมูใช่ปะที่เขาเอาง่ายๆมึงฟังนะถ้าสมมุติว่ามึงเล่นหมูแล้วถ้ากลุ่มใหญ่มาคือกระจายจบทุกอย่างไม่ต้องไอ้นี่ถ้าอย่างนั้นน่ะพี่เรานะไม่พี่เราไปถามทีมงานให้มันชัวร์ก่อนมั้ยพี่เผื่อแบบมันแล้วมันชัวร์อยู่แล้วบูลลี่มันชัวร์อยู่แล้วมันโดนเลยใช่ป่ะพี่เฮ้ยมันชัวร์เพราะน้องกูหมูไงเนี่ยน้องกูมันเป็นหมูจริงด้วยไอ้เหี้ยน้องเป็นหมูไม่ได้ใช่กินเยอะไอ้เหี้ยมันเป็นหมูด้วย
ี่ฟังนะมันมีเขียนไว้เนี่ยห้ามบัฟยง OC ปรับ20เอ๋อเนี่ยโอ้ยเหี้ยทิ้งด้วยอยู่เลยโดนใช่แล้วอ่ะเจี๊ยบไอ้ตั้มเป็นหมูจริงด้วยหมูสนามอ่ะบอกพี่ตั้มที่เป็นหมูหรอต้องรู้ว่าเขาจะแก้ตัวแบบไหนใช่มั้ยต้องรอดูต้องรอดูเลยอ่ะไม่ต้องไปบัฟแล้วไม่ต้องไปบัฟแล้วแล้วก็หนีมันอย่างเดียวแล้วไปอย่างเดียวแล้วเงียบอย่างเดียวกูกับพี่ตั้มบัฟจี้มันจะหลุดเลยไอ้ลุงมึงทําไงมันอยากมันอยากป้าไงบัฟเคยโดนลุงไอ้บัฟเคยโดนไงมันเอามาเซฟมาเชฟสับหมูเหรอเต้าจะสับหมูบ่อยเนี่ยมันว่ามันเล่นอาวุธอะไรแล้วมันบอกมาเชฟแล้วมันบอกจะสับหมูอย่างมึงก็บอกเงี้ยจะสับหมูอย่างมึงไอ้เฮียตั้มนำโชคปะเนี่ยจีบด้วยเรื่องคำว่าหมูวะมันเป็นหมูน้องกูแบบเนี้ยไอ้เฮียพี่ช่วยตาเร็วเข้าข้างเลยว่ะแล้วน้องกูเป็นหมูจริงด้วยไอ้ตั้มมึงเอานะตั้มมึงเป็นหมูจริงนะเราฟังดีว่าเป็นไงวะเนี่ยอะไรหรอเอาสิไก่สับหมูโดนเหรอวะเฮ้คนอยากเอาแต่ไก่ไม่ต้องหมูก็มีลงเช่นหมูเช่นไก่ในแมปก็มีครับไก่ไม่ต้องไปพูดเกี่ยวอะไรกับมันอ่ะปล่อยหมูก็มีแล้วพี่พูดคนเดียวไปดีกว่าเออปล่อยมันคั่งแล้วมันคั่งแล้วไอ้เหี้ยมันทำอะไรไม่ได้มันคั่งแต่กูว่าแบงค์เลสเตอร์นี่น่าจะไม่มีในไฟเอ็มนะมี MC แบงค์เลสเตอร์วะมันเป็นของเมื่อวานน่ะมันจะได้มันเป็นของเมื่อวานไม่เกี่ยวเกี่ยวหรอแต่มันก็ได้น่าจะโดนเราดูครับว่าเพราะยังไม่อยากแจ้งได้เราไม่ได้แจ้งยังไงหรอกแต่ผมคิดว่าน่าจะโดนคิดว่าน่าจะโดนเหมือนกันไปเรื่อยอ่ะคืออยากชนะขนาดนั้นเหรอวะผมคิดว่าน่าจะโดนไอ้เหี้ยไม่ซีเรียสพี่หลอดใครหลุดมันก็อุบปากไปเลยไอ้เหี้ยพี่หลอดที่แฟนมีเพราะว่าเหมือนกูจะหลุดนั้นถ้าคนไม่เคยโดนอ่ะอาจจะไม่โดนแต่มันมีคนเคยโดนไงประเด็นน่ะมันมีคนเคยโดนไงโดนหักแต้มอ่ะถ้าไม่มีคนเคยโดนเลยอาจจะแบบเคสสตาร์ตี้อะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันประเด็นมันคนเคยโดนไงไม่ได้กินอะไรเยอะไม่ได้กินอะไรเยอะแอนดี้ไปแล้วได้เยอะเพื่อนแพ้แล้วไงอ่ะแพ้แล้วไงชนะแล้วไงไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะแล้วไงต่อตอบทีถ้าแพ้แล้วยังไงต่อรอดูชิวน้องอะไรลบ20พิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์อะไรกันนะไม่ต้องไปสรรหาที่จะอันนี้คุณต้องซีเรียสป่ะคุณต้องงอมแม้จะแพ้ก็ได้มันสับอะไรนะแล้วปอกปลารอก่อนยังไม่ตีทำใจไม่ได้ก็รู้อยู่เงินไม่มีเงินมีอยู่ล้านร้อยคนมองเข้ามาก็มองว่าชนะร้อยคนนะแพ้ก็แพ้ไปดิไม่ซีเรียสเรารอดยังอ่ะตัวหลุดเรารอดยังสุดท้ายแล้วมันก็รู้อยู่ไอ้เหี้ยไอ้แดกอ่ะอย่าให้มันคั่งไปอย่าไปคั่งตามมันได้สาระเหี้ยไอ้เหี้ยจะให้จะอยากไฟใหญ่แต่จับตัวหลุดไม่หยุดมึงจะไฟยังไงบ้าเปล่าเรารอดหมดยังอ่ะจริงกูเจ็บจริงร้อยบวกหน่อยนะครับผมขายร้อยทิ้งไปแล้วผมใช้ร้อยเดิมหมดกว่าเยอะเลยความรู้สึกผมนะสเตตมันเหมือนเล็กรอเราอีกหน่อยเดียวโกงไฟใหญ่ให้แล้วแต่ไม่ได้โกงไงฉีดครับอิ้วรวมไฟใหญ่ให้แล้วเฮียหลุดทำไมวะตามนั้นน่ะเขาอยากเล่นยังไงให้เขาเลือกเลยตอนนี้ให้เขาเลือกเองเลยเขาเลือกแล้วอ่ะเดี๋ยวแค่ปั่นประสาทแกล้งเล่นเฉยๆมันเดือดเป็นร้อนไปได้หลุดนะมันสติแตกกันแล้วเรื่อยอ่ะมันปืนทองคาแท็กคือรุดตายแล้วไล่ผมเหมือนกันอยากตายไม่อยากโดนหอล้อลิงแค่นี้โอ้ยจะไปอย่าตายก็จะไปเล่นให้อยู่แล้วไอ้เริ่มหลุดเยอะจังวะไอ้เหี้ยมึงล็อกรถไหนบ้าไอ้โง่ไฟรอมันปล่อยแล้วอะจะเอามาม่วงไปดิเขาไม่เอาแล้วมันยังเล่นนี้อยู่เขาปล่อยมันไปก่อนไม่อร่อยเลยถ้ามันเล่นไปอะโง่เองอะจะเมือกันนะไม่อร่อยเลยแม่งรอเพื่อนรอค่อยรวมแต่อันนี้แม่งไขมันอิ่มตัวทั้งหมด 12% เลยอะไม่ต้องลดแล้วแดกขนาดนี้
แดกอะไรแล้วแดกผลไม้ไม่อ้วนหมูกรอบแดกไม่หมูกรอบแดกนิดเดียวเองแดกไป6ชิ้นแล้วขนมที่มึงแดกอ่ะก็กินได้กินนานๆกินทีที่มึงแดกอีอ่ะอันนั้นมันไขมันน้อยมึงรู้ไหมกูซื้อมากูได้แดกถุงเดียวก็จะลองกินถุงเงินถุงนึงไงแล้วมันไม่วันนี้ไปนี่เมียผมไปซื้อหมูกรอบคุณชายมาคุณชายหมูกรอบพระเอกเชียงส่งรูปมาดิส่งรูปมาดิในฟอร์มเก็บตัวหลุดอันนั้นคือรู้มืออยู่แล้วอู้ไม่เอออันนี้ฟอร์มหรือเปล่ามาดิมาไฟดิมาเร็วเราจะไม่เปลี่ยนความคิดนะมันกำลังไปงานร้านริมเลยไม่เล่นนะไม่เล่นคนเราไม่ครบอ่ะคนเราไม่ครบอ่ะก็หนีไงหนีมันอยู่ตกกุ้งเลยตกกุ้งเราได้ยี่เราถ้ามันติดลบแล้วนั่งอยู่ไก่ชุนนะผมนั่งเช็คใน ESC อ่ะที่แฟมไม่มีเลี้ยงหมูนะครับมีแต่ผลิตชิวเว้ยมีเลี้ยงหมูมีเลี้ยงหมูที่แฟมมีเลี้ยงหมูแต่นี่มันกฎของรายการมันไม่เกี่ยวเปล่ามันไม่ใช่กฎของประเทศแล้วมันกว่าของรายการเฮียเสี่ยวรอดใส่เฮียเสี่ยวรอดใส่เฮียเสี่ยวรอดใส่ต้องจิตใจพี่ชายกูนะไม่ได้หรอกไม่เจอชิวๆไม่หาว่าเชียอะไรของมันเองเน่ๆๆๆให้ดูครับให้ดูง่วงง่วงนอนแป๊บโอ้พี่ผมยังเป็นตัวหลุดผมยังเป็นเน่ๆอันนี้เอเตอร์หล่อจัดนอนในหอบ้างอ่ะอยากนอนในหอได้ไปตามตัวพี่เกมมั้ยมันต้องใจเล่นนะเว้ยฮัลโหลพี่เราไม่ต้องพูดเรื่องอะไรนะเกี่ยวกับกดอะไรเราเงียบๆเลยเงียบชิวๆเราชิวๆเว้ยโอซีนะอย่าโอซีนะอย่าโยงยังเงียบเลยอ่ะไม่ต้องพูดเลยอ่ะพี่โอเคนี่แก๊งใหญ่จริงไหมพี่ผมได้ยินมานี่แก๊งเขาก็ดังแล้วก็ใหญ่ที่นี่ที่ว่าจะเปิดกดไม่ใช่อันนี้กดคือมันคือออสตาเป็นคนจัดการนะครับออสตาเป็นคนจัดการหมดเลยเรื่องกฎเรื่องอะไรครับออสตาเป็นคนจัดการแต่เขาหล่อจริงๆนะหน้าตาเหมือนผมอยู่นะดูดิหล่อนะหล่อใช่ไหมคนขายหมูกรอบพี่อะไรหล่อใช่ไหมแอร์ฮอลสนามบินล่างรถตำรวจรู้อ่ะตอนนี้กดมีเขียนอะไรก็โอเคโอเคอ๋อโหลไอ้โฟมอยู่ไหนโฟนช่องหลักมาแล้วเหรอช่องหลักดูช่องหลักแล้วก็มีข้างหลังอย่างแมงโก้มะม่วงนะแล้วก็ตะวันเป็น